ได้เลยลูกถามอาจารย์เอาไปครับอันนี้ครับลองเตรียมพร้อมนะครับพี่เอาเลยครับพร้อมครับผมฝากคุณพ่อแฟนถามนิดนึงครับว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้จักกับแม่หมองตอนนี้อยากให้เล่าอีกรอบเนาะพี่ที่มาที่ไปแล้วเราเจอเหตุการณ์แปลกๆที่คุณพ่อเจอบ้างไหมครับก็จุดที่มาก็คือจุดที่มาไปก็เล่าคร่าวๆได้แค่ว่ารู้จักจากทางผู้ใหญ่ฝั่งคุณแม่ค่ะใช่ค่ะก็ตามที่พี่หนุ่มพูดเลยว่าตอนแรกเขาก็คือเหมือนเริ่มจากเป็นหมอดูที่ฟอร์จูนอะไรแบบนี้ค่ะใช่อันนี้คือที่มาค่ะส่วนเหตุการณ์หลอนๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เจอตรงกับพี่ปอย 100% เพราะว่าแต่ละคนก็จะเจอเหตุการณ์ต่างกันไปแต่ว่าทางนี้ค่ะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากๆแปลงอยากแค่ให้โฟกัสในเรื่องการมาแชร์ประสบการณ์มากกว่าค่ะพี่น้องใครเจออะไรมาครับช่วยเล่านิดนึงครับก็แฟนก็มีซื้อของจากเขาอะค่ะใช่ก็จะเป็นเหมือนที่พี่ปอยพูดเลยก็คือโถดูดวิญญาณแล้วก็หุ่นพยนต์ค่ะที่ได้ซื้อมาแต่ส่วนของแปงเนี่ยระหว่างที่ไปอยู่กับเขาเนี่ยแปงไม่ได้มีการฝันแปลกหรืออะไรแต่จะเป็นการเหมือนกับว่าเรารู้สึกอยากไปหาเขาบ่อยๆอยากไปหาเขาทุกวันแบบนี้ค่ะจะเป็นลักษณะประมาณนั้นแต่จุดแตกหักเนี่ยก็คือเกิดจากการที่ว่าเริ่มมีการได้ยินจากทางอีกฝั่งมาว่าเขาเนี่ยเอาบ้านแปลงไปนินทาในเชิงเสียหายแล้วก็ตัวฝั่งผู้ใหญ่ฝั่งอื่นๆเนี่ยเขาก็เอามาพูดในเชิงเสียหายกับทางบ้านแปลงด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าพอได้เคลียร์ผู้ใหญ่สองฝั่งมาได้เคลียร์ตรงกันเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตรงเนี้ยที่มันแปลกก็เลยทําให้เป็นจุดที่เริ่มเอาตัวออกมาค่ะใช่แต่ว่าเรื่องความฝันเนี่ยมันก็จะมาเจอหลังจากเหตุการณ์ตอนนั้นใช่ซึ่งเดี๋ยวก็น่าจะได้มีโอกาสไปเล่าในเดอะโกสต์วันเสาร์นี้ค่ะที่มาที่ไปของการขโมยดวงโอ้ขโมยดวงนี่มันไม่ได้อยู่ในเส้นเรื่องหนูเลยอะค่ะมันจะไปอยู่ในฝั่งของพระอาจารย์พี่ปอยที่เขาให้คำแนะนำแบบนั้นมาซึ่งไม่ใช่คนเดียวกับหนูแล้วก็เขาแนะนำว่าไงบ้างครับที่เรารู้มาที่หนูรู้มาก็จะเป็นตามที่พี่ปอยเล่าในหนกระแสกับพี่เดอะโกสต์เลยค่ะเพราะว่าหนูกับพี่ปอยไม่เคยคุยกันเรื่องการขโมยดวงมาก่อนไม่เคยคุยเรื่องนี้มาก่อนเลยค่ะหนูว่าได้เข้าไปคุยกับพี่ปอยแค่ในพาร์ทที่ว่าหนูว่าทำคลิปออกมาแล้วพี่ปอยไปดูตามหนูสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างครอบครัวหนูสามารถให้คำแนะนำหรือว่าให้คอนแทคพระอาจารย์หรือวัดไหนได้บ้างหนูช่วยตรงนั้นแต่ว่าในส่วนเรื่องการขโมยดวงหรืออะไรอันนี้เพิ่งจะมาได้ยินคำนี้ค่ะช่วงที่พี่ปอยออกมาเล่านี่เองอยากรู้ความแม่นของเขาที่ตอนแรกเราไปเชื่อค่ะมันแม่นยังไงถึงขนาดที่ว่าโอ้โหเราไปเชื่อเลยอ่ะค่ะก็มันแม่นก็คือเหมือนกับอย่างเช่นสมมติวันนี้แปงมาเจอคนชื่อส้มอะค่ะเขาก็ทักมาเลยว่าวันนี้ไปเจอคนชื่อส้มมาใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เลยค่ะใช่คือเขาแม่นมากค่ะใช่อย่างคุณแปงเคยมีการทำครูทำพิธีอะไรที่ต้องเสียเงินบ่อยก็จะมีที่แปงพูดในหนกระแสค่ะก็คืออ่านองค์การที่แปงโดนไปแล้วก็จะมีหุ่นพยนต์กระโถดูวิญญาณแต่ว่าหลังจากนั้นอะมันก็จะเป็นพิธีส่วนอื่นๆแต่ว่าพิธีส่วนอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่มันออกมาทันนะคะใช่ออกมาทันค่ะเราเสียเงินเท่าไหร่แล้วครับมูลค่าของหนูถ้าตามที่หนูไปทำตามเขาด้วยค่ะก็เกือบ200,000ค่ะแล้วก็มีที่ผู้ใหญ่ใส่ซองเพิ่มเข้าไปแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่เงินหนูนะลูกหาไปเยอะไหมตอนที่หนูไปยังไม่เยอะมากค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้หนูไม่ทราบดาราแต่เลยเยอะนะตอนนั้นที่หนูไปยังไม่มีค่ะเท่าที่หนูรู้นะคะเท่าที่หนูรู้ใช่ค่ะดารามาอันนี้หนูก็ไม่ได้ติดเอาตรงตั้งแต่เรื่องมันผ่านมานานมากแล้วหนูไม่ได้ติดตามว่าเขาไปเจอใครบ้างหนูบล็อกทุกช่องทางเพราะว่าหนูหลอนด้วยด้วยความที่เราบล็อกเนี่ยเขาเคยพยายามให้บุคคลอื่นพยายามติดต่อเราบ้างไหมไม่มีค่ะใช่แต่ว่าจะมีฝันถึงเขาบ่อยๆแต่อันนี้อาจจะเกิดจากจิตใจหนูเองที่ว่าหนูกลัวมากกว่าเพราะเราความฝันประมาณความฝันก็จะเป็นเหมือนแบบมายืนที่หน้าบ้านว่าแบบมาถามว่าขอเข้าบ้านได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ช่วงที่ฝันบ่อยๆก็จะเป็นช่วงที่เข้าไปช่วยเหลือพี่ปอยก็จะฝันบ่อยค่ะว่าแบบแบบมาเจอเขาในฝันแล้วก็ต้องวิ่งหนีประมาณนี้ค่ะคือตัวเขามาเองใช่ค่ะตัวเขามาหาหนูในฝันแล้วหนูพยายามวิ่งหนีอย่างเงี้ยค่ะจะฝันบ่อยแต่ช่วงนี้ไม่ได้ฝันแล้วค่ะแล้วก็ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นตั้งแต่แปลงออกมาทำคลิปเนี่ยแปลงก็ไม่ได้ฝันค่ะใช่ใช่เท่าที่เราไปดูของเขาเขาไม่แตกต่างจากดูคนอื่นในตอนนั้นคืออย่างในกรณีหุ่นกระแสที่ออกไปอะค่ะมันมีไพ่หลายศาสตร์มากเลยแต่อย่างของแปงเนี่ยมันจะเป็นไพ่ยิปซีปกติกับไพ่รูปองค์เทพทางฮินดูค่ะพี่แปงดูใช่แล้วผมมาก็ดูอะไรบ้างมันอยู่ที่คำถามเราค่ะแต่ว่าที่มันแม่นมากๆจนแปงรู้สึกว่าแปงเองก็ตกใจก็คือมันแม่นจากสิ่งที่เราไม่ได้ถามนี่แหละค่ะก็ดูรอดจากไพ่ยิปซีมีดวงจะมีที่เกิดอันนี้หนูว่าอยู่ที่แต่ละคนนะคะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าแต่ละคนมีเพอร์ซันนอลกับเขายังไงไม่ทราบค่ะแต่ภาพแต่ถ้าแบบว่า
รวยกว้างๆการดูไพ่ค่ะเหตุการณ์ที่หนักที่สุดที่เราเจอก็น่าจะเป็นตอนที่พระอาจารย์มาเอาของออกให้อ่ะค่ะน่าจะเป็นตอนที่หนักที่สุดเป็นวันที่ได้ปลดล็อกทุกอย่างที่ได้พูดในหนกระแสคือวันนี้ที่แปงพูดในหนกระแสมันก็จะมีส่วนที่แบบบางท่านอาจจะมองว่ามันน้ำหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าคือแปงอ่ะไม่ได้เล่าแค่ในพาร์ทแปงคนเดียวอะค่ะมันจะมีคนที่เกี่ยวข้องอีกใช่ทีเนี้ยเหตุการณ์ที่หลอนสุดก็น่าจะเป็นวันนั้นค่ะเพราะว่าเป็นวันที่ได้รู้เหตุผลในหลายๆอย่างทั้งหมดจากพระอาจารย์มันก็หลอนตรงที่ว่าดึงโถออกมาแล้วโถที่เขาให้ฝังมันมีกลิ่นมันมีของข้างในที่เขาไม่ยอมให้เราดูก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือสิ่งที่หลอนแล้วก็เป็นภาพติดตามมาสักพักค่ะแล้วปรากฏพอเราดึงแล้วโถเห็นภาพอะไรไหมไม่ได้เห็นภาพเลยนะคะเป็นกลิ่นแล้วก็ภาพต่างๆคือหนูครอบครัวหนูคือหันหน้าหนีเลยมันเป็นกลิ่นยังไงอะมันเป็นกลิ่นเหมือนมันเหม็นนะคะอุ้ยหนูก็ไม่เคยดมกลิ่นศพแต่ว่ามันเหม็นนะคะใช่มันเหม็นแบบถ้าสมมติเป็นเราขุดดินนะคะมันก็ต้องเป็นกลิ่นดินกลิ่นธรรมชาติเนาะแต่ในนี้คือมันเหม็นนะคะใช่มันเหม็นจนต้องหันหน้าหนีกันนะคะใช่แล้วเคยโดนแบบว่าขออนุญาตนะเคยโดนแบบว่าวิญญาณมาตามหรือว่าหนูไม่มีตรงนี้ค่ะไม่มีค่ะเขาบอกว่าตรงไปที่โพสวิญญาณมาทำอะไรครับเขาบอกค่ะก็คือเหมือนเป็นลักษณะว่าถ้าใครที่มีผีตามแล้วเดินเข้ามาบ้านหนูเนี่ยโหเนี่ยก็จะดูดวิญญาณที่ตามคนๆนั้นแล้วก็กระเด้งออกไปเราก็เชื่อเราก็ได้เช่ามาใช่แต่ว่าก่อนที่จะเช่ามาเนี่ยเขามีการทักแม่นว่าหนูไปเจอคนนั้นมาคนนั้นมีอะไรตามมาคือมันแม่นนะคะก็คือพยนเช่ามาเพื่ออะไรก็คือเขาเหมือนทราบมาแล้วเขาก็ทักมาบอกหนูว่าช่วงนี้หนูจะทำบ้านบิวอินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนตอนนั้นอ่ะหนูเจอเขาแล้วทีนี้หนูแบบงานอ่ะลูกค้าติดต่อมาเยอะมากค่ะแต่ว่ามันไม่มีการคอนเฟิร์มเกิดขึ้นแต่หนูก็ไม่ได้แบบเทคแอคชั่นเรื่องนี้นะคะใช่แต่ว่าเหมือนเขาว่าทักมาว่ามาหาสิมีของดีจะให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาให้เราเช่าเพื่อจะป้องกันอะไรมาอ้างหรือว่าอะไรเขาบอกว่าเหมือนอย่างที่พี่ปอยบอกอะค่ะคือเป็นเทวดาที่จะคอยแบบช่วยเหลือเราในเรื่องการงานอะไรแบบนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนั้นต้องบอกตามตรงว่าตอนที่เขาพูดว่าให้เราบูชาเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นลักษณะเราไปเห็นก็คือวันที่ได้แล้วค่ะใช่จนเราตอนนั้นคือหนูอยู่ในจุดที่เชื่อไปแล้วไงค่ะแต่ถ้าถามว่าเชื่อได้ยังไงก็หนูพูดไปแล้วในหนกระแสใช่ค่ะจนถึงตอนนี้ครับมีผู้เสียหายรายอื่นจากคุณกวางที่มาคุยกับคุณมีค่ะมีบ้างค่ะใช่ใช่ก็มีที่ว่าใช่คนเดียวกันไหมแต่แปงก็ทุกผู้เสียหายแปงก็จะไม่มีการเอ่ยชื่อเขานะคะใช่ก็แค่ถามว่าเขาไปเอาอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ตัวแปงอ่ะแปงไม่ใช่แบบคนคลังแบบเทวดาเทพเจ้าอะค่ะแปงก็แค่ว่าแบบลองคุยกับผู้ใหญ่ของแปงคนนี้ดูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําวัดไปแต่ว่าพระอาจารย์ที่มาเอาของให้แปงออกให้แปงโดยตรงเนี่ยแปงไม่สามารถให้คอนแทคได้เพราะว่าตอนนั้นน่ะแปงไม่ได้ได้คอนแทคพระอาจารย์มาเองคือเป็นผู้ใหญ่ให้มาแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อกันแล้วใช่แปงก็ให้ตรงนั้นไม่ได้นี่ก็ต้องขอโทษที่ให้ไม่ได้ด้วยใช่ลักษณะของผู้เสียหายรายอื่นครับลักษณะคือโดนเหมือนกับเรากับคุณพลอยก็หนักกว่านี้หนูเท่าที่หนูทราบมาหนูว่ากรณีของพี่ปอยน่าจะหนักสุดแล้วค่ะใช่แต่ก็จะเป็นของที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่เราใช้คำว่าเอาของออกแสดงว่าเราเอาของออกหมายถึงของที่เขาให้บูชาค่ะถอนออกจากบ้านเพราะมันมีการฝังดินด้วยมันมีการอะไรก็ต้องเอาของออกใช่ค่ะแต่ว่าจะไปพูดถึงในเชิงว่าแปงโดนของไหมแปงรู้สึกว่าแปงก็ไม่ได้มีความรู้ด้านไสยศาสตร์พอจะพูดว่าสิ่งที่แปงเจอมันคือการโดนของไหมแต่แปลงแค่มันเป็นวัตถุจากเขาที่มันเหมือนมันไม่ได้ช่วยหรือเทคแอคชั่นด้านนั้นจริงๆอะค่ะแล้วก็พระก็มาช่วยเอาออกให้อันนี้คือสิ่งที่พูดได้นำมาใช้แล้วคุณสมบัติมันไม่ได้หนูไม่ได้คิดถึงคุณสมบัติตรงนั้นแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ของมงคลอะค่ะพอพระมาพูดแล้วเหมือนพอเรารู้ความจริงในหลายๆด้านมันไม่ใช่ของมงคลและเราก็อยากเอาออกใช่แต่ของไม่มงคลจากที่ไหนอะไรไงหนูไม่สามารถชี้แจงได้ตรงนี้ยิ่งเวลาที่อยู่กับเขาต่อเขาเอาของเข้ามาเนี่ยมันนานเท่าไหร่คะหนูรู้จักเขาเดือนมกราค่ะแล้วก็มาสิ้นสุดช่วงปลายเดือนกรกฎาคมในช่วงที่รู้จักกันท่าเกี่ยวระหว่างปีนั้นนะชีวิตเราเป็นยังไงบ้างชีวิตก็ตอนแรกก็ปกติดีค่ะแบบว่าก็หนูก็มีไปรำถวายพระพิฆเนศอะไรของหนูก็ปกติดีมีความสุขค่ะแต่ว่าพอเริ่มทำพิธีเริ่มรับของอะค่ะก็ชีวิตก็รู้สึกจะขาดการติดต่อกับสังคมกับญาติเพราะว่าจัดการทำนายของเขาอะค่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนเราอยากจะไปบ้านเขาบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกเป็นแค่ความรู้สึกนะคะคือความรู้สึกก็คือเหมือนแบบไม่มี energy ในแต่ละวันใช่ประมาณนี้แม่กับพ่อกับแม่เราก็ไม่ได้ฟัง
แม่หนูก็โดนด้วยอะค่ะแล้วหนูก็ไปกับแม่ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือทางครอบครัวแต่หนูไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องไวรัลขนาดนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ของหนูเฉยๆแล้วกันค่ะเพราะว่าอย่างที่วันนี้เพิ่งออกผลกระแสไปอะค่ะบางคนก็ไม่ได้เจอสิ่งที่เขาทำแบบนี้บางคนหนูก็ไม่ทราบว่าเป็นคนเดียวกันไหมแต่ก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นหนูมองว่าให้มันเป็นเรื่องแต่ละบุคคลดีกว่าค่ะก็ออกมาพูดวันนี้ไม่กลัวเขาทำอะไรใส่หนูรู้สึกว่าหนูผ่านมาสักพักแล้วแล้วจริงๆอ่ะหนูไม่ได้มีเจตนาอยากจะออกมาพูด 100% เต็มแต่ว่าด้วยที่หนูออกมาเนี่ยถามว่ากลัวมั้ยก็ไม่กลัวนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าออกมาทําไมเนี่ยคือออกมาเพราะว่าพี่ปอยไปเล่าเนี่ยมันมีการพูดถึงชื่อเน็ตไอดอลใส่มูที่ทําคลิปแล้วหนูเองก็เคยไปเล่าบางส่วนในรายการโคตรหล่อหนูเลยรู้สึกว่าหนูควรจะออกมาพูดให้มันจบเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบของหนูในฐานะคนทำสื่อคนเล็กๆคนหนึ่งอะค่ะในเมื่อเราทำสื่อออกไปแล้วโอเคพี่ปอยได้รับผลกระทบถึงแม้ว่าเราจะรับผิดชอบตรงนั้นไปเสร็จแล้วแต่เราควรจะออกมาชี้แจงภาพรวมต่อหรือเปล่าหนูคิดแบบนี้หนูก็เลยออกมาค่ะใช่โดยที่ในหนกระแสมันอาจจะมีน้ำเสียงหรืออรรถรสตอนหนูเล่าแต่ว่าเอาจริงๆอะนะวันที่หนูสิ้นสุดตรงนี้หนูไม่ได้โกรธเขาเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่ามันคือการที่หนูหลงเชื่อมากๆหนูพยายามจะพูดตรงนี้กับรายการที่หนูไปอย่างโคตรหล่อเลยนะว่ามันเป็นการที่หนูหลงเชื่อแล้วก็จิตตกกับสิ่งที่เขาทักเองโดยที่แบบอย่างเขาบอกว่าเพื่อนหนูมีผีตามเนี่ยหนูไม่ได้ไปถามเพื่อนด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรไม่มีเลยคือเราเชื่อไปเลยเพราะฉะนั้นหนูอยากให้วันนี้มันเป็นเจตนาว่าเออให้มีสติกันเยอะๆมากกว่าค่ะหลังจากนี้เราเข็ดกับอะไรไหมกับเรื่องพวกนี้หนูอ่ะไม่ดูดวงอีกเลยค่ะตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าตัวหนูเองเนี่ยมีความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศตั้งแต่แรกแล้วก็เดี๋ยวถ้าติดตามฟังในเดอะโกสเนี่ยก็คือด้วยความเชื่อในเรื่ององค์พ่อเนี่ยค่ะทำให้หนูแบบหลุดพ้นจากตรงนั้นมาซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็หนูก็เน้นปฏิบัติทำบุญแล้วก็บูชาองค์เทพด้วยสติไม่บ่นไม่อะไรก็คือจะขอสติปัญญาจากท่านอย่างวันนี้เดินทางมาก็คือขอให้วันนี้มันสำเร็จอะไรแบบนี้ค่ะจะขอแบบนี้แล้วก็ลงมือทำเยอะขึ้นใช่ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่หนูเป็นตอนนี้ค่ะตั้งแต่เราออกจากเขามาเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเปลี่ยนตั้งแต่วันแรกที่พระอาจารย์มาทำผมเอาออกให้เลยก็คือเหมือนแบบงานก็ราบรื่นขึ้นแล้วก็เพื่อนต่างๆก็ได้กลับมาคุยกันได้เข้าใจจากผิดเป็นถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเปลี่ยนในช่วงนั้นแล้ว energy ก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่แบบเราวิตกกังวลไปสักพักใหญ่ๆใช่แต่อย่างปีนี้เรารู้สึกว่าโอเคมันผ่านมานานแล้วเราก็เลยไม่ได้วิตกกังวลแล้วใช่ค่ะจริงๆเขาสามารถทำของใส่อันนี้หนูไม่ทราบค่ะหนูไม่ได้ทราบลึกขนาดนั้นหนูแค่เป็นคนนึงที่เหมือนจะโดนมาหรือเปล่าหนูไม่รู้ว่าวันนี้สิ่งที่หนูมาพูดเนี่ยมันตรงกับทางไสยศาสตร์อีกอันหนูไม่ทราบเลยค่ะไม่สามารถแจ้งได้จริงๆตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่อันนี้หนูก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าหนูออกจากเขานานแล้วที่หนูมาคือมาเพื่อที่จะพูดประเด็นที่เสริมจากคุณปอยใช่ค่ะใช่แม่หนูไม่ได้ติดต่อตั้งนานแล้วค่ะเดี๋ยวอาจจะเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณพี่แจ็คต่อได้ครับผมโอเคค่ะพี่แจ็คขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเดินทางกลับใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะพี่แจ็คเจอกันนะคะเจอกันครับขอบคุณครับครับโอเคครับพี่แจ็คสอบถามนิดนึงครับพี่แจ็คในฐานะที่คนที่เคยทำรายการผีเนาะเคยเจอเรื่องราวส่วนตัวผมอะเป็นคนฟังเรื่องผีเนาะคือเราอะเป็นคนฟังแต่เราไม่เคยมีประสบการณ์ที่เหมือนกับที่น้องอะเจอแต่ส่วนมากเรื่องที่เราฟังมาครับมันก็จะคล้ายๆอย่างเนี้ยผลสุดท้ายคือมันก็จะวนกลับไปเรื่องเดิมคือเรื่องของความเชื่อคนเราเวลามันหาที่พึ่งอ่ะเราต้องการใครสักคนหนึ่งที่เป็นที่พึ่งซึ่งแน่นอนว่าพอพูดถึงหมอดูคนก็จะนึกถึงเอ้ยหมอดูที่นั่นแม่นที่นี่แม่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการไปหาหมอดูคนนั้นผลสุดท้ายคือหมอดูก็จะเป็นคนที่ชี้ทางชี้นําว่าเฮ้ยควรต้องทําอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะบางคนที่เขาแนะนําดีๆก็มีเยอะต้องบอกอย่างงี้ก่อนหมอดูมีหลายแบบมีทั้งดีมีทั้งแปลกๆมีทั้งอาจจะหลอกเอาเงินแล้วแต่ละคนที่ว่าจะไปเจอหมอดูแบบไหนเพราะฉะนั้นใครที่จะไปดูหมอดูพวกนี้ผมว่าสิ่งนึงที่มันจะต้องมีคือคนเรามีความเชื่อได้แต่ต้องมีสติด้วยสําคัญมากอย่าข้ามขั้นไปถึงการงมงายแล้วก็หมดเงินหมดทองไปกับอะไรก็ไม่รู้ที่มันเยอะแยะมากมายซึ่งมันก็มีตัวอย่างในหลายๆเรื่องที่เราเคยฟังในรายการผีต่างๆอะไรพวกนี้ครับมันเยอะอยู่แล้วตอนที่ฟังคุณปอยมาเล่าเรื่องนี้ครั้งแรกครับผมมาตกใจกับเนื้อเรื่องของเขามากกว่าเพราะมันน่ากลัวตรงที่เขาเฉลยว่าเขาพูดถึงบ้านทรงไทยมาตลอดเรื่องจนกระทั่งเขาไปเห็นไอ้บ้านทรงไทยเนี่ยที่เขาพูดถึงอยู่ในห้องชั้น2ข้างบนผมก็เฮ้ยตกใจเพราะเขาพูดมาว่าหรือว่านี่เป็นบ้านทรงไทยที่คนนี้เขาพยายามพูดมาตลอดวะอะไรเงี้ยเราก็อินไปกับเรื่องด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเค
คยมีคนมาจะมาเล่าในรายการพี่แจ็คในลักษณะเรื่องราวเดียวกันกับที่เจอของดู